คุณหมอวัย28ปีไม่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์น้อยมากออกกำลังกายสม่ำเสมอใช้ชีวิตดีอาหารดีแต่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายวันนี้เอ็มพีระดลคนเทาๆนะครับขอเสนอความคิดเห็นในส่วนตัวของผมสักนิดนึงกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าประเด็นแบบเนี้ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีคนพูดว่าอ้าวงั้นกูก็ไม่ต้องดูแลสุขภาพดิงั้นกูก็ใช้ชีวิตเต็มที่ของกูดิกูก็กินเหล้าดูบุหรี่ทำตัวเสเพไม่ต้องดูแลตัวเองกินอะไรก็กินไปไม่ต้องดูแลสุขภาพก็ได้ดิไม่ได้นะครับนอกเหนือจากรายละเอียดต่างๆที่เพจคุณหมอหรือว่านักข่าวต่างๆทุกๆช่องทางสื่อสารไปแล้วก็คงรู้ข้อมูลกันพอสมควรเมื่อกี้ผมก็เกริ่นไปแล้วพอสมควรนะครับผมขอยิงประเด็นนี้แล้วกันนะครับบางทีบางคนน่ะก็เอาเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นกว่านี้อีกแต่บางคนมันมีคนประเภทนี้จริงๆนะที่แบบว่าเฮ้ยดูแลขนาดนี้ยังเป็นเลยงั้นช่างแม่งวะไม่ได้นะครับยังไงคนเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีไว้เสมออาจจะใช้ชีวิตที่มีความสุขด้วยทำอย่างที่ชอบด้วยแต่ก็ต้องดูแลทั้งอาหารทั้งการออกกำลังกายทั้งทุกๆอย่างก็ให้มันจุดที่พอดีเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยมันตอบยากจริงๆเนาะคนที่ไม่ดูแลสุขภาพก็เป็นได้คนที่ดูแลสุขภาพก็เป็นได้มันก็เป็นได้หมดครับโลกสมัยนี้เนาะก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกอย่างดีกว่าที่คาดไว้ปาฏิหาริย์จะมีจริงก็ได้ขอให้มีแล้วกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณหมอเนี่ยเตรียมจะแต่งงานด้วยผมก็เป็นคนพวกศรัทธาในความรักด้วยก็ขอให้อย่างน้อยเวลาที่มีอยู่ต่อไปต่อจากนี้ก็ใช้มันให้ดีมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็บอกว่าเวลาที่ผ่านมามันดีมากอยู่แล้วด้วยฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีแนวคิดว่าเฮ้ยขนาดดูแลตัวเองขนาดนี้ยังเป็นเลยฉันช่างแม่งกูไม่ดูไม่ได้นะครับอย่าคิดในมุมนั้นเช่นกันกับเรื่องอื่นก็เหมือนกันครับเวลาเจออุทาหรณ์ใดๆต่างๆที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นแหละอย่างน้อยถ้าเราคิดว่าเราต้องระวังและเราต้องไม่ทำแบบนั้นเราก็เป็นหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่มันน้อยมากๆกับคนที่คิดไม่ได้ค่อยๆลดลงมาครับค่อยๆลดลงมาสังคมจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นและมันจะดีต่อใครครับสังคมดีขึ้นไม่ได้ดีต่อคนรอบตัวอย่างเดียวครับมันดีต่อตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยฝากไว้ด้วยนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับว่าดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วยังเป็นอย่าคิดขอร้องแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอมากๆและคนที่คุณหมอรักแล้วก็ทุกๆคนที่ไม่ออกสื่อที่เป็นโรคร้ายหรือว่าเจออะไรหลายๆขอให้ดีขึ้นเริ่มต้นจากตัวเราเอง